โอ้โหขยันโอ้โหนึกว่าเล่นมายากลหน้าอย่างนี้อีกแป๊บเดียวคงตายเองแล้วเนี่ยเน่าขนาดนี้ไม่ต้องถึงมือกูหรอกแล้วกูจะนอนประกอบทำไมวะเนี่ยใส่ถุงมือทำไมวะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเจอเบอร์ใครวะไม่มีชื่อฮัลโหลไม่ใช่ไม่ใช่เซียนนงครับไม่ได้เรียกมึงนงหนึ่งอะไรนี่เสียหมีกำลังพูดอย่ามาเล่นลิ้นน่ะข้ามีรูปอยู่เอ็งเสียนงใช่ไหมเฮ้ยนี่บอกเสียหมีก็เสียหมีสิวะเฮ้ยแป๊บนึงนะถือสายรอก่อนเปิดไอ้อินสตาแกรมดิเปิดโฟนเปิดโฟนเวรเฮ้ยตกลงให้ข้าไปยิงใครวะมันเสียนงหรือเสียหมีอ๋อเสียหมีแล้วทำไมโจทย์เป็นเสียนงอ่ะอ๋อจะฝากซื้อบะหมี่โหน่งแล้วมันยิงทิ้งอีกคนนี่สิมีสิมียังอยู่ไหมเนี่ยเออกูยังอยู่ไหมวะอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ว่าไงอ๋อจะสั่งบะหมี่โหน่งเหรออุ้ยไม่ใช่เว้ยจะมายิงเองนี่แหละเฮ้ยตลกนะพูดเล่นใช่ไหมถ้าไม่เชื่อเนี่ยถ้าเล็งไว้ละอย่าขยับเด็ดขาดอะไรเชื่ออย่างเฮ้ยเชื่ออยู่อะไรอะไรพี่เด้งเชื่อของจริงเฮ้ยคืออะไรอ่ะเลเซอร์เจาะหัวมึงยืนเฉยยังยิงพลาดจะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวข้างหลังก่อนค่ะเฮ้ยอย่ายิงนะเฮ้ยอยู่ไหนวะโอ้น่ารักอ่ะไอ้คนหรือนางฟ้าเนี่ยดูสิปากนิดจมูกหน่อยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมาแรงอยู่เฉยอย่าไอ้เท่จะทำอะไรเนี่ยไอ้โรคจิตเรียกหูปากไปนะถ้าไม่อยากให้ผมยิงเนี่ยจงทำตามผมจะให้ทำอะไรวะกระโดดตบดิกระโดดตบเดี๋ยวบอกให้ทำอะไรก็กระโดดตบกระโดดตบมึงจะบ้าเหรอกูไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะเว้ยเฮ้ยกระโดดตบมันมันยิงจริงวะเฮ้ยทำยังไงวะทำยังไงอ่ะแล้วขออีกทีเสียขอยังขอยังทำแล้วพอใจยังพอขอร้องอย่ายิงฉันเลยฉันขอร้องไหนทำท่าของขาดดิทำท่าของขาดทำหน้าแบบทำหน้าทำตาของขาดอ่ะทำยังไงวะกูมีแต่เกินไม่เคยขาดเลยไม่หยุดโดยยิงตายหรอกมาทำดิโอ้โหช่วงมีตังค์ในของไม่เคยขาดเลยเสียเหมือนไหมเหมือนไหมเราก็ไม่เคยทำด้วยอ่ะลองนั่งนี้ลองนั่งนี้นั่งเหมือนแบบว่ารอเสพอ่ะเอาเสมอเลยเฮ้ยได้ไหมถามมาดูดิถามนี่ได้ไหมได้ไหมเหมือนดิโอ้มีเกาหน้าบีบยังไงบีบสิวของขาดเป็นอย่างนี้เลยแกะเป็นรูหมดแล้วหน้าไม่ไกลยังอย่าเลยอย่ายิงฉันเลยไม่ได้ว่ะรับเงินมาแล้วอ่ะบ๊ายบายนะเสี่ยหมีเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยหมีเฮ้ย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 เสี่ยเฮ้ยเสี่ย
ียเฮียมึงแค่ตามไปนี่ไปไหนเฮียโดนยิงอ่ะเอาไงวะเอาไงดิเอาละจ้ะทุกคนพร้อมแล้วนะจ๊ะไม่พร้อมค่ะอ้าวสปอยนี่ตกลงเราจะทำแอปเกี่ยวกับปัญหาความรักจริงๆหรอคะเอ้าก็จริงอะดินี่เธอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงามจริงครับเหมือนมาดามวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์จ้ะเออพี่วัดก็ดีเหมือนกันนะช่วงนี้สาวๆก็ชอบทำแบบทดสอบเกี่ยวกับความรักอะไรแบบนี้ดูไหนลองดูนะสาวๆคนอื่นชอบแต่ว่าปังตอไม่ชอบไงแล้วทำไมปังตอต้องมาทำด้วยอ่ะปังตอก็คนอื่นส่วนมากเขาชอบมันโอเคอ่ะอ่ะอ่ะงั้นเรามาทดสอบกันก่อนเลยไหมอ่ะอ่ะเริ่มเลยก็ได้ค่ะเธอนี่ขวางโลกจริงๆเลยนะปังตอโอ้ยใครจะไปโลกสวยเหมือนเธอล่ะอุ้ยจ้ะเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่านะระหว่างทะเลกับภูเขาคุณจะเลือกอะไรคะเขียนคำตอบลงไปในกระดานเลยค่ะห้ามมองกันนะคะห้ามแอบมองนะคะหมดเวลาค่ะชูคำตอบค่ะอันนี้ภูเขาส่วนสองคนทะเลเหมือนกันพี่บูมใจตรงกันจังเลยอะครับโอ้ยฟังเฉลยจ้าครับคนที่ตอบทะเลนะคะหมายถึงว่าคนที่ต้องการมีความรักเปรียบเหมือนกับพระอาทิตย์ยามเช้าในวันที่15ค่ำเดือน6เหมือนความรักอันแรงกล้าร้อนแรงเผ็ดโอ้โห15ค่ำเดือน6ที่มีบ้างไฟพญานาคปุดขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับนั่นเดือน11อ๋อจ้าเราให้นะครับขอบคุณค่ะส่วนคนที่ตอบภูเขานะจ๊ะความรักเนี่ยจืดชืดหน้าเบื่อมืดมนไม่มีน้ำยาไม่มีอนาคตมีแต่ปัญหาชีวิตพี่หญิงคะจืดชืดยังพอว่าค่ะแต่ว่าความรักไม่มีอนาคตหนูว่าพี่เหมือนด่าหนูมากกว่าบอกคำตอบอะค่ะเออไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเออโทษทีจะปังตออ่ะลืมงั้นลืมไปข้อต่อไปเลยดีกว่าจ้ะครับขอให้ทุกคนจินตนาการหลับตาค่ะหลับตาหลับตาสิครับปังตอโอ้ยหลับตาค่ะจินตนาการถึงก้อนเมฆก้อนเมฆเราเห็นก้อนเมฆแล้วใช่ไหมคะเห็นสปอยครับโอ้ยก้อนเมฆค่ะกลับมาที่ก้อนเมฆก่อนก้อนเมฆครับค่ะเห็นก้อนเมฆแล้วนะคะให้ทุกคนจินตนาการค่ะว่าก้อนเมฆที่คุณเห็นนั้นคือทุ่งดอกไม้หรือว่าที่นอนคะเขียนคำตอบลงในกระดานค่ะทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกไม้กับที่นอนเรียบร้อยหรือยังคะเอาล่ะหมดเวลาค่ะชูคำตอบค่ะชึ้งที่นอนส่วนสองคนนี้อีกแล้วนะเอาล่ะสำหรับคนที่ตอบทุ่งดอกไม้นะคะหมายถึงว่าเขาและเธอเนี่ยเป็นคนที่ต้องการความรักค่ะชอบความรักชอบการเซอร์ไพรส์นึกถึงความสำคัญของกันและกันเสมอนึกถึงวันสำคัญต่างๆสวีทมากๆเลยอะค่ะเฮ้ยมันจะจริงเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนก็ไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นเนาะอืมก็จริงไม่ชอบเซอร์ไพรส์หรอคะไม่ชอบครับปกติไม่ค่อยเซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่อะใช่ค่ะแต่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์แล้วอะเนาะค่ะก็เนื่องในโอกาสที่วันนี้ครบรอบ23วัน23ชั่วโมง23นาทีกับ23วินาทีของมอบดอกไม้ช่อนี้23ดอกให้กับสปอยครับขอบคุณนะคะพี่บูมหอมมากเลยค่ะพี่บูมคะครับสปอยเองก็มีของมาให้พี่บูมเหมือนกันค่ะจริงเหรอครับจริงค่ะเฮ้ยนี่มันนาฬิกา Limited Edition ที่มีแค่23เรือนเท่านั้นใช่ค่ะ23เรือนเท่านั้นพี่บูมคะพี่บูมรู้ไหมว่าสปอยเนี่ยต้องลำบากขนาดไหนที่ไปซื้อมันน่ะสปอยนะคะออกไปซื้อตอนเวลา23นาฬิกา23นาทีเพื่อที่จะได้นาฬิกาเรือนนี้มาค่ะ
ใส่เลยครับใส่ถนัดไหมคะไปเดี๋ยวบ้างเข้าไปไหนฟังก่อนสิคำตอบอะที่นอนที่นอนคือง่วงค่ะพี่หญิงไม่ได้นอนมา23ชั่วโมงแล้วขอตัวนะปังต่อโอ้ยนี่บ่าย2:23นาทีพอดีเลยครับโอ้ยสงสัยเป็นเลขนำโชคของพวกเราแน่เลยอะโอ้ยสนุกมากแสดงว่าดูช่องอะไรอยู่ครับ23ค่ะ